สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายซาร่ารับตรงๆ6ปีไม่จ่ายไป7ล้านชี้ว่าดิมไม่ขอตรวจ DNA ในรายการถามสุดซอยธัญญาธัญเรศได้เปิดใจสัมภาษณ์ทนายกิ่งทนายความฝั่งซาร่าและเต่าทีวีภูมีตอนนึงถามว่าคนมาโพสต์แฉว่าให้ไม่ถึง10ล้านจริงไหมทนายกิ่งบอกว่าถ้าดูจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาที่ได้ไปก็น่าจะ7ล้านแต่เงินผ่านเข้าบัญชีคุณซาร่าจริงๆสัก 2.9 ล้านเงินค่าอุปการะเลี้ยงดู 3-5 หมื่นค่าพี่เลี้ยง 1.2 หมื่นบาทค่าคนขับรถอีก 1.5 หมื่นอันนี้ฝ่ายคุณพ่อเขาโอนให้คุณซาร่าในการจ่ายส่วนเรื่องค่าประกันค่าโรงเรียนงานวันเกิดจิปาถะทางคุณพ่อจะจ่ายโดยตรงโดยไม่ผ่านบัญชีของซาร่าและมีตอนนึงถามว่าเรื่องที่มีข่าวว่าวาดิมอยากตรวจ DNA ลูกทนายกิ่งบอกว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้แต่เท่าที่ถามเขาบอกว่าฝ่ายชายไม่เคยขอตรวจวาดิมเองก็เห็นข่าวตรงนี้เหมือนกันว่ามีการขอตรวจ DNA ทางคุณซาร่ากับวาดิมก็คุยกันว่าเขาไม่จำเป็นต้องตรวจนะเขามั่นใจว่าเอมิลี่คือลูกของเขาพูดประมาณนี้แบบนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ